วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่21กันยายน2564ขึ้น15ค่ำเดือน10จ้า15ค่ำเดือน10เหรอเดือน10นี่ถ้าพูดถึงเทศกาลงานบุญเดือน10นี่เป็นเทศกาลงานบุญมีทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะใช่ค่ะเดือน10นี่ทางอีสานเขาเรียกงานบุญอะไรนะบุญข้าวสาค่ะตอนนี้โอ้ยบรรยากาศอยู่บ้านนะทางบ้านก็ส่งมาพี่น้องไปวัดแล้วมื้อนี้ไปจังหันมีรูปบางเอารูปมาบ้างไหมล่ะส่งเข้าไปนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศให้ดูนะคะก็จะมีการเตรียมอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะคะแต่บรรยากาศที่ไปในช่วงเทศกาลแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดยังคงสวมหน้ากากไว้ระยะห่างอยู่พี่น้อมแต่ขาดไม่ได้เลยคือต้องไปเพราะว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษค่ะภาคอีสานเอิ้นว่าบุญข้อซากในเอาเต็มจอที่เต็มจอสิดูนี่อันนี้น้ำที่ส่งมานะคะอยู่ที่วัดเนี่ยค่ะอันนี้นี่เช้านี้ใช่ไหมเช้านี้ใช่ไหมเช้านี้ค่ะสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะดีจังเลยอันนี้อะไรในกระจาดเนี่ยข้อซากค่ะเป็นข้าวตอกบรรภาษาอีสานเอิ้นข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกก็คือเอาข้าวที่เป็นเม็ดข้าวในพี่ถนอมมาคั่วมันก็สิแตกปอแปะแล้วก็ไปเชื่อมบางคนก็จะใส่ใบเตยใส่ข้าวคั่วข้าวเม่าใส่แบบทั่วดินบุญข้าวสากคือข้าวตอกข้าวสากคือข้าวตอกใช่ค่ะข้าวตอกแตกเนี่ยแหละค่ะข้าวตอกแตกเขาเรียกว่าข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกเพราะว่าเอาข้าวเปลือกเนี่ยไปคั่วให้ร้อนแล้วมันก็แตกเป็นหม้อดินเหมือนกับข้าวคั่วเม็ดข้าวโพดอ่ะใช่ค่ะใช่ถ้าเม็ดข้าวโพดคั่วเนี่ยมันก็จะป๊อปคอร์นออกมาแบบนั้นเหมือนกันเป็นป๊อปคอร์นแม่พูดเป็นภาษาฝรั่งเลยนะเม็ดข้าวคั่วเม็ดข้าวโพดคั่วใช่ไหมแต่ป๊อปใช่ไหมจ้าแต่ถ้าเอาข้าวสารไปคั่วก็จะเป็นข้าวตอกต้องมีเทคนิคการคั่วด้วยพี่หนอมตอนเด็กๆมี่ชอบไปดูกับคุณยายก็คือหม้อดินเนี่ยดีสุดค่ะแล้วก็จะเอาใบมะยมนะมาวางข้างบนหักเป็นใบก้านกล้วยค่ะหักเอาใบออกเอามาคนเพราะว่ามันมีความชื้นของก้านกล้วยนะคะเวลาคนมันจะได้ไม่ติดหม้อแล้วก็เอาใบมะยมมาอ่างไว้ทั้งเทิงมาบังไว้มาวางไว้บนปากหม้อพลิกไปพลิกมาโอ้ยสนุกแล้วก็กับไอ้ขั้วหม้อดินเนี่ยหม้อดินแล้วก็เตาถ่านนี่จะดีค่ะพี่น้องไฟจะพอดีจะได้ไม่ร้อนเกินไปก็ทำบุญข้าวสากเอาข้าวสากเนี่ยไปถวายพระในงานบุญเดือน10ของทางภาคอีสานเป็นประเพณีบุญข้าวสากค่ะนะครับอุทิศให้กับบรรพบุรุษค่ะแล้วก็ในช่วงประมาณช่วงฉันเพลอย่างเงี้ยก็จะกลับมาเอาแล้วก็เอาไปย้ายตามวัดคือตามกำแพงวัดของชาวอีสานรวมถึงภาคกลางหรือภาคอื่นๆก็จะมีเป็นอัฐิค่ะพี่ถนอมกระดูกคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายมาวางมะยายให้จุดธูปเอิ้นมากินอ่านี่นะใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ข้าจะละค่ะพี่ข้าจะละคล้ายๆกันไหมคะก็พอถวายพระเสร็จใช่ไหมใช่ค่ะก็เอาสำรับกับข้าวที่เหลือจากการถวายพระเนี่ยก็มาวางไว้ให้กับปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วใช่ค่ะนะครับปักธูปด้วยใช่ไหมอยู่ตามโคนต้นไม้หรือว่าอยู่ตามผนังกำแพงวัดที่มีอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตค่ะส่วนช่วงบ่ายพี่ถนอมที่ลืมไม่ได้เลยเอาเป็นห่อไปบูชาผีตะแหกตามทุ่งนาผู้ใดเนาะผีตะแหกก็ถ้าภาษาอีสานก็ว่าแม่ธรณีเรียกแบบนั้นตามทุ่งนาตามทุ่งนาบางที่ก็จะทำเป็นเหมือนเสาขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนสังกะสีมุงเป็นทรงๆนี้นะแล้วแต่พื้นที่พี่ถนอมแล้วก็ไปวางใส่ใบตองกระทงใบตองเนี้ยถูกต้องค่ะห่อยาวเคยไปตามนี่ธกส.เคยไปเจออยู่กลางน้ำก็มาหาปลาหาอะไรเนี่ยใช่ใช่เป็นงานบุญก็พอดีนะอันนี้คือความจำตอนเป็นเด็กแต่ตอนนี้มิไม่แน่ใจว่าปรับเปลี่ยนตามวิถีหรือก็ขอให้รักษาไว้นะครับเป็นประเพณีสวยงามและก็ดีงามนะครับทั้งหมดที่น้องมี่เล่าเนี่ยมันไม่ต่างกับภาคใต้เลยครับใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเนี่ยถ้าก่อนจะลงใต้เนี่ยทั้งเหนือนี่เขาเรียกบุญตาลก๋วยสลากนี่ก็ช่วงประเพณีเทศบาลงานบุญเดือน10นี่เหมือนกันประมาณนี้ก็จะมีพิธีทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปเหมือนกันจ้าประเพณีเนี่ยเป็นประเพณีที่ของชาวอุษาคเนนะในพื้นที่ภูมิภาคเนี้ยนะครับก็ปฏิบัติคล้ายๆกันนะนะครับทีนี้ในบ้านเราก็เสมอกันนะครับของนี่ทางใต้นี่บ้านผมนะทีนี้บ้านพี่ปักใต้บ้านเรานะจ้าทางใต้นี่จะมีงานบุญเดือน10นี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็จะจัดงาน10วัน10คืนค่ะนะ10วัน10คืนก็10ศพสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะมีฆ่ากันตายแทงกันตายยิงกันตายในงานบุญเนี่ยนะครับเขาจะจัดประเพณีงานบุญนะครับแล้วก็จากงานบุญเดือน10ตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นงานกาชาดในที่สุดก็เหมือนจำไม่ผิดนะผสานไปด้วยใช่พี่ก็อยู่ในช่วงใกล้ๆเทศกาลนี่แหละนะนะครับสมัยก่อนเพราะมีการแสดงมีการละเล่นมีอะไรต่างๆมากมายไงคนก็มาเที่ยวกันอะไรกันก็มาคอมเมนต์กันก็อะไรบางทีก็มาเจอคู่อริกันมาเที่ยวด้วยกันก็
ลงไม้ลงมือกันมองหน้ากันอย่างนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นงานรื่นเริงไปนะนะครับแต่ว่าที่เป็นงานบุญจริงๆก็ไม่ต่างกับที่น้องมี่เล่าที่ทางภาคอีสานเมื่อสักครู่นี้คุณย่าคุณยายคุณตานะครับก็จะทำข้าวเปาะทำข้าวพองข้าวพองกยาศาสตร์ข้าวพองข้าวพองเนี่ยทางอีสานนี่ใช้ข้าวเหนียวมาคั่วเป็นข้าวตอกทางใต้เนี่ยเอาข้าวเหนียวมาหุงให้สุกนะครับแล้วก็ไปตากให้แห้งเป็นแผ่นแล้วก็ไปทอดด้วยน้ำมันร้อนเป็นแผ่นก็จะกลายเป็นข้าวพองเหมือนเล็บมือนางอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้าวพองเลยเป็นข้าวพองอ่ะเหมือนทางเหนือที่ก็มากินอะไรเงี้ยนะก็มาเป็นข้าวพองแล้วก็มาห่อด้วยขนมลานะครับแล้วก็ไปถวายพระนะครับก็ในช่วงงานบุญเดือน10ในช่วงนี้เหมือนกันทีนี้พอถวายพระเสร็จปั๊บ11โมงพระฉันเสร็จนะฉันเสร็จปั๊บแล้วก็เรียกให้ยถายถาวริวหาปุริปราเป็นสังฆราวัน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 ตินังไปตานังไปตานังไปตานตีปั๊บจักดึงสายศีลปั๊บเปรตชิงกันเลยทีนี้ทีนี้เนี่ยไอ้ชิงเปรตเนี่ยมันคล้ายๆกับที่วางไว้ที่ทางอีสานเนี่ยคือเขาไปวางไม่มีใครมาแย่งใช่ไหมอันนี้ไม่ค่ะนี่สำหรับไม่มีใครมาเอาใช่ไหมสำหรับให้กับคือเขาการทำบุญเนี่ยเป็นการทำบุญการทำบุญในศาสนาพุทธเราเนี่ยมันทำสองกรณีจ้าบางคนบอกว่าฉันไม่ไปทำบุญอ่ะไปทำบุญกับโรงพยาบาลสั่งอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าไปเลี้ยงสัตว์ไปเลี้ยงเด็กกำพร้องกำพร้าค่ะเขาบอกว่าถ้าบุญแบบนี้เนี่ยเป็นการทำให้กับตัวเองทำให้กับตัวเองแต่ถ้าจะทำบุญเพื่อจะส่งอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเนี่ยต้องทำกับผู้ทรงศีลนะเป็นแม่ชีเป็นนักบวชผู้ถือศีลเป็นหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะเป็นพระนะผู้ถือศีลเนี่ยเพื่อเขาจะสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อเขาก็เอาประเพณีก็ไปถวายพอถวายเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีผีที่ไม่มีญาติไงคนที่ไปนี่คือผีมีญาติคนที่ล่วงลับไปแล้วก็มีญาติญาติก็ไปทำบุญให้ใช่ไหมใช่ค่ะพระก็สวดบังสุกุลให้ทำพิธีให้เอากระดูกไปด้วยไหมก็คือบางใต้นี่ก็จะเอากระดูกไปด้วยทำบุญให้กับถ้าทางอีสานก็อาจจะอยู่ที่กำแพงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทางใต้นี่ก็จะมีกระดูกที่ว่าลูกหลานเก็บไว้ไงก็เอาไปทำบุญบังสุกุลที่วัดในช่วงงานบุญเดือนสิบนี่แหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็คิดถึงคนที่ไม่มีญาติพี่น้องไงผู้ล่วงลับที่ตายไปแล้วเนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นค่ำหนึ่งเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยหนึ่งค่ำแล้วหนึ่งค่ำนะเขาเรียกว่าประตูนรกเปิดให้กับผู้ที่ตกนรกเนี่ยขึ้นมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลในช่วง14-15วันเนี่ยนะครับเพราะงั้นทางใต้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลับเล็กบุญเล็กก่อนแล้วก็ไปสักประมาณต้นเดือนหน้านี่ก็จะเป็นบุญใหญ่เลยเป็นบุญใหญ่เพราะงั้นระหว่างเนี้ย10กว่าวันตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานก็กลับบ้านไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเขาก็จะพอเขาถวายพระเสร็จปั๊บเขาก็จะเอาอาหารส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปวางไว้บนศาลาบนศาลาวัดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอุทิศให้กับเปรตผีที่ไม่มีญาติเหมือนมีเคยเห็นภาพที่เขาจะทำเป็นเหมือนคล้ายๆเวทีแต่ไม่ใช่เวทีไม่พี่หนอมอันนั้นก็มีด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาใช้ศาลาอ๋อศาลาแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ออกแบบให้มันมีความรื่นเริงสนุกสนานขึ้นมาตอนนี้คนภาคอื่นกลายเป็นว่าประเพณีชิงเปรตคือประเพณีงานบุญเดือนสิบของปากใต้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ อันนั้นมันกับพีมันเสี้ยวนิดเดียวคือการชิงเปรตนี่ก็คือว่ามันถ้าไม่งั้นของพวกนี้ก็จะถูกกองอยู่ถูกไหมใช่ใช่มันอาจจะเป็นกุศโลบายนะถ้าบ้านหนูนะเห็นไหมก็ไปวางไว้เฉยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วใครมาเก็บไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นใช้ใบตองหรือว่าอะไรที่ย่อยสลายง่ายแล้วมันแห้งหายกันไปเองหรือหมามันคุยมาเขี่ยกินใช่ไหมนิดๆหน่อยๆข้าวก็อาจจะคำสองคำอะไรเงี้ยเราเน้นพอเพียงแต่สิ่งที่พี่หนอมเห็นก็คือที่อยู่ในกะละมังอันนั้นคือแจกเหมือนกันค่ะอันนั้นไปทานแต่ทางใต้เนี่ยถ้าทำใช้วิธีการก็คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างมากองรวมกันนะครับข้าวตอกดอกไม้ขนมลาขนมเทียนขนมพองแล้วก็เอาผลไม้มาวางไว้บนศาลาะนะครับพระสวดบังสุกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับผีไม่มีญาตินะพอดึงสายศีลปั๊บบางทีไม่ทันดึงนะมันจะมีพวกมือดีไงแอบดึงก่อนนะพระยังสวดไม่เสร็จเลยนะแต่พวกที่เดินผ่านสายศีลมันดึงก่อนดึงปั๊บไปทางนี้ดึงแย่งเลยฮะจ้าก็คือเป็นแบบหนโซ่ไปเลยจ้าดึงพร้อมกันเลยก็ไม่รู้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยต้องเล็งนะต้องเล็งว่าวัดไหนคนเยอะของเยอะก็จะไปวัดนั้นค่ะคิดถึงนะพี่หนอก็สนุกสนานคิดถึงบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมตอนเด็กตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอบ้านเมืองมันเจริญขึ้นเนี่ยใครจะไปแย่งไปชิงกันก็ละก็เรียกละล้าละลังเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีกินเลยมาแย่งชิงเปรตกันอยู่เนี่ยเขาก็จะออกอุบายว่าเออเนี่ยของเปรตเนี่ยนะเปรตกินเสร็จปั๊บเนี่ยเป็นบุญนะจึงเอาไปคนละเล็กคนละน้อยเอาไปเป็นบุญนะต้องลงหมดเกลี้ยงเลยเป็นกุศโลบายใช่ไหมคะใช่นี่แหละค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีงานบุญเดือน10นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถนอมทางใต้ก็น่าจะพรุ่งนี้แรม1ค่ำประตูนรกเปิดนะครับผู้ที่ล่วงลับแล้วก็ตายไปเป็นเปรตอยู่ในนรกนะยมบาลก็เปิดประตูให้นะสุวรรณกับสุวรรณ2คนพี่น้องเฝ้าประตูนรกนะนะครับคนหนึ่งจดบัญชีหนังหมาคนหนึ่งจดบัญชีทองคำอ่ะคนดีเนี่ยคนดีก็ส่งขึ้นสวรรค์คนไม่ดีก็ลงบัญชีหนังหมาเช็คบินเช็คบินโดยยมพบาลค่ะแต่ก่อนก็คือบ้านข้อดีของพี่คือบ้านอยู่ติดวัดแล้วก็เวลาคุณยายไปน้าไปเนี่ยก็จะไปด้วยเป็นเด็กวัดไปวิ่งเล่นเก็บมะกอกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหาของวัดนะ นะครับเอาละครับนี่ก็เล่ากันให้ฟังนะวันนี้หลายคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ดูเราอยู่ก็คงจะไปวัดไปวากันเยอะนะน่าจะอยู่วัดนะคะตอนนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อแล้วนะค่ะนะครับเอาดูฝนฟ้ากัน